นะคะเสร็จแล้วคุณทิพานันศสิริชนะนก็โต้กลับเนี่ยแหละค่ะบอกว่าสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยไม่อาฟ้าไอาดินเลยข้อมูลที่เอามาพูดเนี่ยจับต้องก็ไม่ได้คือถ้าเกิดไปดูเนี่ยที่ทักษิณบอกว่าจะต้องมีการกล่าวหา100เรื่องก้าวการกล่าวหาว่าเผืประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถจะขับเคลื่อนประเทศชาติได้ให้ไปดูนะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีแห่งชัยชนะของคนไทยทั้งประเทศทั้งเวทีเอเปกหรือแม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจ BCG โมเดลต่าง คุณที่ที่พานนนะับอกว่าทักษิณนะอยู่ห่างไกลข้อมูลหรือว่าต้องการเบีเ่ยงเบนประเด็นหรือว่าไม่เข้าใจที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดให้ประเทศกล้าวหน้าไม่ได้มีการสร้างปัญหาอย่ที่ทักษิณบอกเลยแล้วก็บอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาต้องการที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างดีทั่วประเทศ ทักษิณควรจะระมัดระวังคําพูดไม่ใช่ฟังไม่ได้จับจับไปกระเดียดและความคําพูดของทักษิณเองเนี่ยก็ไม่มีความน่าเชื่อถือพิสูจน์อะไรก็ไม่ได้ก่อนหน้านี้เคยบอกว่ามากล่าวหาพลเอกประยุทธ์ว่าจะอยู่ไม่ถึงเอเปกจนเนี่ยเขาเลยมาจนเอเปกแล้วก็จัดงานได้สง,ง่างามสมศักดิ์ศรีของประเทศไทยค่ะ นี่โตออกลับไปที่โทนี่วูซัมเลยไม่ดูเลยว่าที่ผ่านมา4ปี8ปีนะเขาก้าวไปขนาดไหนแล้วตัวเองอยู่ห่างไกลเรื่องของข้อมูลต่างๆก็เอามาเบี่ยงเบนเป็นข้อมูลที่ไม่จริงมีอะไรก็มาโจมตีตลอดอี่ทักษิณจะต้องเจอเนี่ยคุณที่พาน,นันแบบนี้ใช่ค่ะ